ชีวิตการเล่นดนตรีของผมเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะครับก็คือการได้เห็นเมื่อก่อนเนี่ยก็ผมก็มักจะไปเที่ยวตามบาร์แจ๊สเพื่อที่จะเรียนรู้ดนตรีแล้วที่ที่ผมไปแล้วผมเห็นนักดนตรีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เล่นแจ๊สทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจในการหัดเล่นดนตรีนั่นก็คือพี่เล็กทีโบนแล้วก็มือกีตาร์พี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มซึ่งวันนี้เราจะได้โอกาสพูดคุยกับเขาครับจริงๆแล้วพี่แมวกับผมเนี่ยผมเห็นแกมานานแล้วแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีมาจากพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มด้วยครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันครับก็ทำอัลบั้มตัวเองนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอัลบั้มร็อกใช่เป็นอัลบั้มร็อกส่วนใหญ่เวลาคนถามเรื่องอัลบั้มก็ต้องบอกว่าเป็นร็อกหรือเป็นแจ๊สครับใช่ ตอนแรกๆที่พี่หัดเนี่ยตอนนั้นเรียกว่าบ้านเราสื่ออะไรยังน้อยอยู่พี่ตอนสมัยที่พี่หัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆพี่เรียนรู้พวกดนตรีจากอะไรเลยตอนนั้นฟังอย่างเดียวฟังเทปซีดีวงไหนที่เล่นดีๆมาเมืองไทยก็ไปดูแต่โดยหลักๆแล้วผมใช้ฟังแล้วก็อ่านหนังสือจากที่เราไปซื้อมาพี่เริ่มจริงๆเนี่ยเริ่มหัดกีตาร์ในตอนอายุเท่าไหร่ครับ14ครับช่วงอายุ14เนี่ยเริ่มไปฝึกกีตาร์กับพี่ๆที่ภาคใต้แล้วเสร็จแล้วอยู่ดีฝึกอยู่ประมาณปีนึงหรือไม่เกินเนี่ยครับแล้วมือกีตาร์ที่วงเก่าเนี่ยเขาออกผมก็เลยต้องขึ้นไปยืนเล่นจริงๆพออันนั้นเล่นแบบว่าหลากหลายนะครับมีทั้งกัวราช่าลูมบ้าแทงโก้เป็นบอลรูมเนี่ยเป็นบอลรูมครับก็คือเล่นตั้งแต่ลำวงยันร็อกยันดิสโก้อะไรเงี้ยนั่นคือวงเดียวกับพี่เล็กเหรอครับใช่ครับก็เริ่มเล่นไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวไปสุงไหงโกลกบ้างเดี๋ยวไปยะลาบ้างอะไรเงี้ยคือไปกับวงของครอบครัวไปกับชายวงครอบครัวเนี่ยครับวงพี่เล็กนี่แหละครับคือฉันรักเธอฉันรักเธอแล้วไงต่อพี่เล่นจนถึงแล้วเสร็จเราก็เล่นอยู่จนถึงช่วงปีผมจำช่วงปีไม่ได้นะมันจะเป็นช่วงปีที่พายุเกถล่มภาคใต้ช่วงนั้นนี่คือเราหนีพายุขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพก็ตั้งใจว่าจะเป็นพวกนักดนตรีตามห้องอัดเขาเรียกว่ามือปืนรับจ้างหลังจากนั้นมาจนผมมาเจอพี่ที่บราชูก้าเนี่ยระหว่างทางก่อนพี่จะมาถึงตรงนั้นพี่ไปอยู่ตรงไหนมาตอนนั้นเนี่ยเจอกับพี่วินัยพันธุรักษ์ก็ไปทำงานช่วยพี่เขาบังเอิญได้ไปเจอกับพี่ต๋องเทวันพี่ต๋องก็เลยชอบพวกผมแล้วก็เลยเอาพวกผมไปเล่นกับพี่ต๋องด้วยแต่ตอนนั้นพี่เริ่มแต่งเพลงแล้วใช่ไหมตอนนั้นน่ะพูดถึงร็อกใช่ไหมยังแจ๊สครับผมว่าแจ๊สใช่ครับแต่งมาเรื่อยๆแล้วแจ๊สนี่แต่งมาเรื่อยๆครับแจ๊สนี่ผมเล่นมาตั้งแต่ต้นแหละคือตั้งแต่เล่นไนท์คลับเล่นบอลลูนนะคือเราจะเล่นแจ๊สด้วยในช่วงหัวค่ำในเรื่องของมุมของการเป็นคอมโพเซอร์เนี่ยพอพี่เริ่มหัดกีตาร์พี่คิดถึงการแต่งเพลงมาด้วยเลยหรือเปล่าใช่คือมันเหมือนเป็นธรรมชาตินะมันเหมือนว่าเราเป็นคนที่ชอบสร้างอ่ะเวลาเราฟังเขาเล่นแจ๊สเนี่ยใครก็ตามที่เราชอบครับพอเราฟังเสร็จแล้วเราจะชอบท่องตามชอบร้องตามโน้ตโซโล่อะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาหัดเองพอมาหัดเองปุ๊บเราก็ลองสร้างเมโลดี้แล้วเสร็จแล้วก็มันก็มีเสียงคอร์ดเสียงอะไรได้ยินแว่วในหูมาอะไรเงี้ยเราก็เขียนจดไว้อะไรเงี้ย